ช่วงถกไม่ทิ้งวันนี้เรามาที่บ้านตะวันใหม่นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็รับเลี้ยงดูเด็กๆนะฮะตั้งแต่ป.1จนถึงเยาวชนนะครับ 17-18 ปีฮะเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสนะฮะในการเป็นอยู่รวมถึงการศึกษาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับท่านครับที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะท่านฮะอยากจะให้ท่านพูดถึงภาพรวมของบ้านตะวันใหม่แห่งนี้หน่อยนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นเป็นยังไงและสิ่งที่ทำคืออะไรครับเรียกว่าบ้านตะวันใหม่นะครับเป็นของมูลที่พลเอกเผ่าสารสินเหตุผลที่ตั้งเพราะอะไรนะครับตอนนั้นเมื่อ40ปีแล้วเนี่ยท่านลงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเวลาคนปราบปรามยาเสพติดโดนยิงเสียชีวิตก็โดนเคว้งเลยไม่มีใครดูแลนะครับท่านก็มีดำริว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราควรจะมีหมู่บ้านอันหนึ่งไหมรับเลี้ยงเด็กพวกนี้ไว้นะครับก็เลยมาตั้งบ้านตะวันใหม่เมื่อสักประมาณสักเกือบ30ปีแล้วนะครับในช่วงของถกไม่ทิ้งนะฮะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาหลากหลายเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการมอบให้กับผู้ที่มีความต้องการนะครับตรงนี้มีส่วนซัพพอร์ตหรือส่วนช่วยผมว่าดีมากเลยครับเพราะว่าที่เราอยู่เป็นร้อยคนที่นี่นะครับก็คิดว่าถ้าเผื่อเรามีผู้มีจิตศรัทธาที่มีของที่สามารถใช้ได้ในนี้นะครับก็จะเป็นอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับอะไรก็ได้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะบริจาคก็ยินดีรับทั้งหมดครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการปลูกฝังนะฮะทักษะชีวิตต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและที่เนี่ยมอบให้กับเด็กเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่ออกไปสู่สังคมก็จะนำสิ่งที่ตัวเองได้มาในการปลูกฝังเนี่ยไปถ่ายทอดต่อไปแล้วสังคมมันก็จะค่อยดีขึ้นใช่ครับวันนี้ขอบคุณท่านกันมากๆเลยนะครับดีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม Fresh and Soft